ดีครับผมชื่อเด็กชายอัยการลีธีระชื่อเล่นชื่อโอ๊ตอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ4เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล1วัดเทศสังฆารามในพระสังฆารามโยธรรมในรายการโรบอทชาเลนจ์หุ่นยนต์ซูโม่1กิโลกรัมวันที่7ถึง12กรุงปักกิ่งประเทศจีนรางวัลชมเชยอันดับ2ขอบคุณท่านผอ.คุณครูและพ่อแม่ที่ส่งผมมาถึงทุกวันนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรเตียงร่องอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศจีนนักกุ๊กปักกิ่งหุ่นยนต์ซูโม่ครับรางวัลชมเชยอันดับ2ของโลกครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาคิสิริโคงดาครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งที่เมืองจีนครับณเมืองปักกิ่งครับชนะเลิศเป็นอันดับที่2ครับได้เหรียญชมเชยมาครับแข่งรายการซูโม่ครับ1กิโลครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ไปครับแล้วตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วฝากขอบคุณพ่อครูผู้ปกครองครับเริ่มจากคุณครูผู้สอนสนใจค่ะแล้วก็มานำเสนอว่าสามารถนักเรียนมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้น่าจะทำหุ่นยนต์ไปเข้าร่วมแข่งขันเราก็เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่เกือบ2ปีแล้วทำมาเรื่อยส่งในภายในประเทศค่ะแข่งตามสถาบันต่างๆจนได้รับรางวัลหลายรางวัลมากมายเด็กก็เก่งขึ้นหลายรุ่นจนรุ่นนี้ค่ะสามารถไปชนะในระดับประเทศไทยได้แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งประเทศจีนซึ่งเด็กก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีก็ด้วยแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านด้วยค่ะจากไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองกาญจนบุรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมเป็นธุระในการทำเอกสารต่างๆให้จนเด็กสามารถไปราชการต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของโรงเรียนแล้วก็จะสร้างรุ่นต่อไปเด็กตั้งแต่ป.1 ป.2ที่สนใจค่ะเข้ามาร่วมทีมในการผลิตหุ่นยนต์ว่าเด็กสนใจด้านนี้ก็จะต้องเขียนโปรแกรมเองทำเรื่องคอมพิวเตอร์เองส่วนครูเป็นแค่ผู้ช่วยในการประกอบหุ่นยนต์ให้เด็กต้องคิดแบบแปลงเองอยากจะฝากด้านเทคโนโลยีค่ะต้องมีครูที่เป็นเทคโนโลยีด้วยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะเรื่องพวกนี้ต้องมีเป็นช่างไฟฟ้าต้องรู้จักองค์ประกอบของแผงวงจรเหล่านี้ค่ะถ้ามีครูเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนประถมเล็กๆอย่างเราซึ่งเป็นโอกาสซึ่งมีครูที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในบุคคลคนเดียวกันก็สามารถปลูกปั้นเด็กแล้วก็ทุ่มเทต้องเป็นคนที่ทุ่มเทด้วยแทบจะไม่ได้พักไม่ได้อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมาอยู่กับเด็กช่วยกันผลิตหุ่นยนต์เพื่อไปแข่งขันค่ะปัจจุบันนะครับเด็กที่อยู่ชมรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ทางโรงเรียนเนี่ยจะให้เด็กเลือกชมรมเองทีนี้พอเด็กเข้ามาในชมรมแล้วเนี่ยเด็กทุกคนนะครับเราก็จะมีการให้ทํางานหลายๆด้านของคอมพิวเตอร์แต่เด็กที่กลุ่มที่สามารถเข้ามาทําได้นะครับเขาก็จะมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาทำงานที่เรามอบหมายจนเสร็จนะครับเด็กกลุ่มนี้ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงเนี่ยเราก็จะเลือกมาทำหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยถ้าไม่มีความรับผิดชอบไม่ตั้งใจนะครับมันก็จะพังง่ายนะครับทีนี้เรื่องของการศึกษานะครับผมคิดว่าปัจจุบันนี้หุ่นยนต์เนี่ยมันมีเรียกอะไรมีประโยชน์ถ้าเด็กเนี่ยได้รับรางวัลหรือว่าไปแข่งที่อื่นนะครับเขาจะสามารถได้รับทุนเรียนต่อนะครับซึ่งเด็กเราเนี่ยอยู่ในระดับประถมแต่เด็กอื่นเนี่ยอยู่ในมัธยมนะครับสามารถต่อมหาลัยได้นะครับผมก็ฝากกับเด็กพวกนี้ไว้กับโรงเรียนมัธยมเขาก็รับต่อหมดเลยตอนนี้แม้กระทั่งป.4นะครับเขาก็รับแล้วนะครับจองตัวไว้หมดแล้วครับที่ไปตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยได้รางวัลเดียวกันหมดเลยครับก็คือเป็นรางวัลซีเนี่ยSecond Prize Mini Sumo ครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคือตอนที่ได้รางวัลมาเนี่ย
ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาใช้ภาษาจีนหมดเลยคือไม่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเราก็เวลาคุยกับคณะกรรมการนะครับเด็กๆก็กรรมการจีนก็ใช้ภาษาจีนใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แปลเป็นไทยเด็กเราคุยกับกรรมการก็พูดไทยแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนแปลเป็นจีนก็เลยได้มาแบบกับเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเราก็เลยลำบากหน่อยครับในรายการโรบอทชาเลนจ์2019นะครับก็มีประเทศที่เข้าร่วมกับโรบอทชาเลนจ์เนี่ยประมาณ50กว่าประเทศนะครับก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสไปนะคะเพราะว่าก็ขอบคุณผอ.แล้วก็คุณครูนะคะเพราะที่ลูกได้มีโอกาสแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าผอ.แล้วก็คุณครูค่ะที่สนับสนุนเราก็ดีใจนะเหมือนลูกจะได้แบบมีการพัฒนาในเหมือนแบบได้ไปแบบขึ้นจะแพ้หรือชนะนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเราเหมือนว่าให้เด็กได้มีประสบการณ์ค่ะอยากให้มีประสบการณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยจะที่แข่งมาเนี่ยก็ถ้าลูกสนใจด้านนี้โดยตรงเราก็จะผลักดันให้เขาอย่างเช่นเราก็จะหาโรงเรียนที่ซัพพอร์ตหรือมีบุคลากรที่สามารถส่งเสริมลูกให้ลูกของเราก้าวพัฒนาขึ้นไปอีกยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันทุกๆครั้งเพราะมันเป็นการสร้างศักยภาพให้กับลูกของเราได้ดีขึ้นมากเข้าใจค่ะใช่ว่าแบบทำอะไรกันเนี่ยแข่งกันกรรมการเขาให้รอ5วินแล้วค่อยวิ่งครับแต่ก่อนจะวิ่งก็รอ5วินครับคุณมันแต่ละรุ่นเนี่ยครับจะมีการกำหนดโจทย์ก็คือว่าต้องทำขนาดแล้วก็น้ำหนักให้ได้ก่อนคือขนาดรุ่นที่วิ่งอยู่นะครับก็คือกว้าง20ยาว20น้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมเราก็ต้องมาทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมีโครงสร้างแล้วก็สเปคตามที่กติกากำหนดพอเวลาไปแข่งถึงหน้าสนามเขาก็จะมีการชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดขนาดนักเรียนถึงจะเข้าร่วมการแข่งได้ครับโกดอาของโกดอะไรของโกดอันนี้ก็คือเขาจะให้ตั้งติดเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็โกดนับเลยก็จะประมาณนี้ครับมันจะมีเซ็นเซอร์ที่จับพื้นสีดำหุ่นยนต์ก็จะวิ่งนะครับแล้วก็มีพื้นสีขาวเนี่ยหุ่นยนต์จะต้องถอยหลังก็คือจะต้องไม่ตกสนามแล้วมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวจับวัตถุอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างกับด้านหน้าที่ผมยืมมามีด้านข้างนะครับแล้วก็ส่วนด้านใต้นะครับเป็นเซ็นเซอร์จับพื้นสีดำกับขาวนะครับเวลาพบคู่ต่อสู้นะครับก็คือใช้ตัวนี้ชนนะครับส่วนถ้าด้านข้างเจอนะครับก็จะใช้การหมุนหาคู่ต่อสู้ครับด้านนี้เจอก็ต้องหมุนฝั่งนี้ครับนี่ก็พอเวลาหมุนเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยเขียนโปรแกรมพอเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็มาทดสอบแล้วก็ลองชนกันดูนะครับไปก่อนสี่ไปไปก่อนสี่หลังไปก่อนไม่หน่วงเวลาไว้ไปก่อนสี่สามปุ๊บไปไปเลยครับก็จะประมาณนี้ครับเป้ต้องปล่อยให้มันตกสนามเลยไม่เป็นไรปล่อยไว้งั้นเริ่มน้ำค่ะขอบคุณครับกดทีนี้ก็ชนะไปแล้วเนี่ยครับ